วันนี้เลยก็จะมาสังเกตการดูนะครับว่าเพราะมีท่านรู้สึกผมที่ไปกิจกรรมในกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองปลือนะครับเลยจะมาสังเกตการดูแต่ว่าการตะแกรงของผมนี่เดินแทบทุกบูธนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสำหรับรถไฟต่างๆเรื่องที่ภาครัฐต้องควรเน้นหนักในเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการโฆษณานะครับน่าเสียดายนะปีนี้ทราบเรื่องช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสในปีกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะได้ช่วยกันนะครับให้ในนี้คือประโยชน์กับชาวชนในพื้นที่นะครับให้มากที่สุดนะครับครับขอบคุณครับ